อกดอกก็รวยเหมือนกับผู้ป่วยเกษตรกรโอทูชายโอทูได้ผลอย่างไรผมจะบอกให้แล้วช่วยไปบอกต่อใช้ได้เลยอย่ามัวรีรอมั่นใจเลยน้ออย่าได้ลังเลโอทูอาหารเสริมพิเศษหลายประเทศจัดให้เป็นเกรดเอเพื่อนพ้องพี่น้องหาเฮเราไม่ลังเลใช้โอทูได้เลยเราต้องทำตามขั้นตอนอย่าใจร้อนรัดขั้นตอนนะเธอต้องคำนึงนึกถึงเสมออย่าได้พลั้งเผลอกับคำเรียบร้อยโอทูใช้ให้ถูกวิธีเพราะมีซีซีเป็นคำเฉลย1ซีซีต่อน้ำ10ลิตรเลยฉีดพ่นได้เฉยสะเบยอุรามาหมู่เฮาชาวสวนขอเชิญชวนคุณท่านผู้ชมคะวันนี้ยุพินพาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดน่านนะคะวันนี้เรามาที่อำเภอนาน้อยกันที่อำเภอนาน้อยนะคะเป็นอำเภอที่ปลูกข้าวโพดนะคะเยอะมากวันนี้นะคะเกษตรกรที่จังหวัดน่านนะคะอำเภอนาน้อยเนี่ยนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทโอทูอินเตอร์เนชั่นแนลของเรามาใช้ปรากฏว่าได้ผลผลิตดีนะคะอยากจะให้ทีมงานของเรานะคะมาถ่ายทำเพื่อเอาไปให้เพื่อนสมาชิกนะคะได้ดูหรือท่านผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่ขณะนี้นะคะได้ดูว่าการที่ท่านได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทโอทูนั้นดียังไงนะคะค่ะท่านผู้ชมคะไปพบกับท่านเกษตรกรด้วยกันค่ะท่านผู้ชมคะเรามาพบกับท่านเกษตรกรนะคะที่นำผลิตภัณฑ์ของบริษัทโอทูอินเตอร์เนชั่นแนลของเรามาใช้แล้วประทับใจนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณสนองค่ะเป็นยังไงบ้างคะมาใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทโอทูแล้วได้ผลผลิตอย่างนี้ประทับใจประทับใจภูมิใจประทับใจนะคะครั้งที่แล้วคือพูดง่ายๆว่าในพื้นที่นาน้อยเนี่ยจะปลูกข้าวโพดเป็นหลักครับใช่ไหมคะแล้วคราวที่แล้วที่ปลูกข้าวโพดเนี่ยไม่ทราบว่าขายผลผลิตไปประมาณเท่าไหร่ที่ปลูกข้าวโพดปีที่แล้วนะปีที่แล้วค่ะในพื้นปีที่แล้วไม่ได้ใช้โอทูนะครับเนาะค่ะมันปลูกเพราะว่ามันก็ไม่ได้ใช้โอทูแล้วก็ผลผลิตแต่น้อยปีที่แล้วนะค่ะปีนี้เรามาใช้โอทูก็รู้สึกว่าผลผลิตเพิ่มขึ้นเห็นพูดง่ายว่าเห็นความแตกต่างแตกต่างยังไงคะฝักใหญ่หัวใหญ่เนาะฝักใหญ่แล้วก็เม็ดเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าเต็มฝักนะคะเห็นจะเห็นทุกฝักเลยนะคะที่แกะโชว์เนี่ยทุกฝักทุกต้นเต็มฝักหมดเลยปีที่แล้วมันได้ใช้อุทูเนาะฝักเล็กฝักเล็กรีบเบาคะเบาจะได้ประมาณขายได้กี่หมื่นปีที่แล้วนี่ประมาณเท่าไหร่นี่ 70,000 ครับ 70,000 นะคะท่านผู้ชม15ไร่ขายได้ 70,000 ก็คือพูดง่ายๆปอก็คือแบบเหมือนกับทั่วๆไปเป็นราคาปกติที่เราก็พอใจแล้วนะคะแต่ปีนี้ประทับใจมากเพราะว่าอะไรมาใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทโอทูใช่ไหมคะท่านปลัดพอใช้แล้วเนี่ยเห็นความแตกต่างของผลผลิตคาดว่าปีนี้จะได้สักเท่าไหร่15ไร่ก็เอาสัก 200,000 โอ้ท่านผู้ชมขอไม่มากแค่ 200,000 ห่างจากปีที่แล้ว3เท่าเลยนะ3เท่าเลยโอ้ค่ะเราปีนี้เราใช้อุทูใช้15ใช้เยอะไหม10ละ5ไร่15ไร่นี่เราใช้หมดไป1ขวดพี่พายแล้วน้อยมากเลยใช้ประหยัดท่านผู้ชมคะ15ไร่ใช้ขวดเดียวจากปีที่แล้ว 70,000 ปีนี้ขอ 200,000 โอ้เป็นอะไรที่มักน้อยนะคะขอรางวัลที่1เลยนะคะแบบนี้ค่ะท่านปลัดครับแล้วการที่ไปแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทโอทูเนี่ยการตอบรับกลับมาเป็นยังไงคะผู้เกษตรกรนะคะที่เขาใช้เนี่ยทุกท่านที่เคยใช้มาบอกว่าสุดยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สุดยอดคือเป็นอะไรที่บอกว่าถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ของโอทูแล้วผลผลิตไม่ดีเนี่ยเราต้องรีบไปดูแต่ทุกคนใช้แล้วผลผลิตดีเราเป็นคนแนะนำเราก็รู้สึกปลื้มใจเราช่วยนำสิ่งดีๆไปให้เขาใช่นะคะค่ะแล้วเดี๋ยวต้องถามเทคนิคคุณสนองฉีดยังไงตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่อ๋อการฉีดนะครับปลูกข้าวโพดประมาณสัก20กว่าวันเนาะ
20กว่าวันหรือมีใบ 3-4 ใบ 3-4 ใบเนี่ยค่ะเราก็ฉีดพ่นฉีดพ่นใช้อัตรายังไงคะอัตรานี่ก็1 TC ต่อน้ํา20ลิตรนะครับโอ้ยน้อยมากท่านผู้ชมเราก็ประมาณสัก7ตอนเล็กๆก็ประมาณ10วันเนี่ยเราฉีดพ่นครั้งค่ะแล้วต่อมามันข้าวโพดมันโตแล้วเนาะค่ะฉีดพ่นประมาณ7วันน่ะ7วันละครั้งครับจริงๆแล้วเนี่ยอัตราเราต้องใช้5 CC ต่อน้ํา20ลิตรแต่คุณพี่สนองใช้แค่1 CC ต่อน้ํา20ลิตรแล้วก็ฉีด7วันครั้งนะคะพอโตแล้วก็ห่าง10วันครั้งถ้าไม่ได้ผลผลิตดีอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นเทคนิคของคุณสนองเองเพราะว่าข้าวโพดโตแล้วเราก็เพิ่มปริมาณของตัวยาของตัวยาขึ้นไปค่ะเพราะตอนเล็กๆมันรับไอ้ตัวยาไม่ไหวเนาะฉีดบ่อยสมัยก่อนที่มันไม่ได้ใช้โอทูเนี่ยฉีดเคมีใช่ไหมคะเราก็ต้องระมัดระวังในการฉีดพ่นแต่ตอนนี้ใช้ผิดพันธุ์ของบริษัทโอทูรู้สึกยังไงคะรู้สึกว่าดีมากสุขภาพเราก็ดีประหยัดเงินอีกเราไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีให้มากเนาะสิ้นเปลืองเพราะว่าเราเอาตัวนี้ช่วยมันเร่งให้มันข้าวโพดโตไวเนี่ยค่ะ1ได้ผลผลิตดี2ลดต้นทุนไหมครับลดต้นทุนนะคะวันนี้แล้ว3เราได้เรื่องสุขภาพท่านผู้ชมสุขภาพเราไม่ต้องไปเสี่ยงกับสารเคมีนะคะไม่ต้องกลัวว่าเข้ามาฉีดบ่อยๆแล้วจะทำให้เจ็บป่วยไม่เป็นนะคะอันนี้คือสิ่งดีๆที่เราทีมงานนะคะอยากจะนำเสนอให้ท่านผู้ชมตอนนี้ใครที่คิดจดๆต้องๆนะคะอุ๊ยราคาแพงนะคะปอไม่กล้าใช้ไม่กล้าที่จะซื้อเพราะว่ากลัวราคาแต่วันนี้คุณสนองคิดว่าสินค้าของเราเป็นไงครับแพงหรือถูกถูกดีถ้าคิดเฉลี่ยแล้วก็ถูกเราซื้อเนี่ยราคาเหมือนแพงแต่พอมาใช้แล้วลดต้นทุนคิดว่าถูกลงไหมถูกมากครับถูกมากนะคะค่ะอันนี้เดี๋ยวขอคุณปลัดนิดนึงว่าเป็นยังไงครับมาเป็นตัวแทนของอำเภอนาน้อยรู้สึกยังไงที่นำผลิตภัณฑ์อินซีมาเปิดตลาดที่นี่บอกท่านผู้ชมค่ะแล้วก็ท่านใดที่นะคะอยู่ใกล้อำเภอนาน้อยหรืออยู่ที่อำเภอนาน้อยอยู่ที่จังหวัดใกล้เคียงนะคะสนใจอยากจะเป็นทีมงานนะคะเป็นสมาชิกมาร่วมกันขยายงานเครือข่ายติดต่อคุณปลัดแนะนำตัวเองค่ะดิฉันปลัดพรกมลเสนะนะคะรู้สึกดีใจนะคะที่ได้เป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์โอทูซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารพิษนะคะดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทำให้เกษตรกรมีสุขภาพที่ดีนะคะมีรายได้ที่ดีลดต้นทุนการผลิตนะคะซึ่งเดิมเนี่ยเกษตรกรจะใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณที่มากนะคะทำให้ดินเสื่อมนะคะเสื่อมสภาพแล้วก็ต้นทุนสูงนะคะในเมื่อหักกบลบหนี้แล้วแทบจะไม่เหลืออะไรเลยนะคะแต่หลังจากที่เกษตรกรได้นำผลิตภัณฑ์โอทูมาใช้เนี่ยทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะต้นทุนต่ำนะคะแล้วก็ทำให้สุขภาพดีด้วยนะคะไม่มีสารพิษนะคะปลอดภัยกับผู้ใช้ผู้บริโภคนะคะอันนี้ดิฉันรู้สึกภูมิใจค่ะภูมิใจที่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ซึ่งในอนาคตนี้ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรทุกอย่างจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารพิษเป็นเกษตรอินทรีย์เท่านั้นนะคะวันนี้ก็ต้องมาเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้สารเคมีกันแล้วให้ลดละเลิกใช่ไหมคะปอค่ะค่ะแล้วก็มาใช้ผลิตภัณฑ์อินทรีย์นะคะค่ะแล้ววันนี้บริษัทโอทูของเรายืนหยัดนะคะยืนยันว่าสินค้าของเราเป็นอินทรีย์นาโนออร์แกนิกที่กล้าการันตีว่าดีอันดับหนึ่งของโลกก็ว่าได้นะคะตรงนี้เราเป็นตัวแทนของบริษัทแล้วก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็วันนี้นะคะเรายังต้องการท่านสมาชิกที่อยากทำธุรกิจเครือข่ายอยากร่วมงานกับเรานะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านนี้นะคะปอยินดีได้รับอยากได้รับเพื่อนร่วมงานมาร่วมงานทีมงานไหมคะค่ะค่ะเชิญค่ะท่านใดสนใจนะคะที่จะเป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์โอทูนะคะดิฉันยินดีต้อนรับค่ะที่จะให้คำแนะนำนะคะเพื่อให้ท่านได้มีรายได้เสริมนะคะหลังจากที่บางท่านอาจจะรับราชการมีงานประจำอยู่แล้วนะคะว่างวันเสาร์อาทิตย์ก็ยินดีที่จะไปให้คำแนะนำแล้วก็เพื่อที่จะใช้ผลิตภัณฑ์โอทูให้ถูกวิธีนะคะแล้วก็ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มนะคะลดต้นทุนการผลิตค่ะค่ะท่านผู้ชมคะคุณปลัด
พรกมลเสนานี่นะคะท่านเป็นปลัดอำเภอตอนนี้ก็ยังทำงานอยู่แต่ใช้เวลาว่างเสาร์อาทิตย์ให้เป็นประโยชน์นะคะมาทำงานเครือข่าย4เดือนกระซิบกันนิดนึงท่านผู้ชม4เดือนที่ผ่านมามีรายได้จากโปรทูเท่าไหร่แล้วคะประมาณตอนนี้ก็หลัก5หลักแล้วค่ะ5หลักท่านผู้ชมน่ารังเกียจไหมคะปอไม่น่ารังเกียจนะคะวันนี้นะคะท่านผู้ชมอย่ารอช้านะคะท่านใดอยากใช้มาสมัครใช้ท่านใดอยากทำธุรกิจเรายินดีต้อนรับนะคะทีมงานของปลัดพรกมลเสนานะคะยินดีค่ะค่ะเดี๋ยวขอเบอร์โทรคุณพรกมลนิดนึงค่ะเบอร์โทรนะคะ0899568131ค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะคุณสนองจากการใช้ผลิตภัณฑ์เริ่มแนะนำหรือยังมีคนมาถามไหมมีเยอะละเริ่มแนะนำแล้วจากการใช้ผลิตภัณฑ์กลายเป็นนักธุรกิจค่าบอกเบอร์โทรนิดนึงเผื่อใครอยากสนใจจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะจะได้สอบถามคุณสนองค่ะเบอร์โทรคุณนะครับ0861175824ครับค่ะติดต่อได้นะครับค่ะรวยแน่ค่ะวันนี้นะคะเป็นยังไงคะโอทูของเราเยี่ยมไหมคะเยี่ยมค่ะสุดยอดค่ะค่ะโอทูเยี่ยมเยี่ยมช่วยทำบุญก่อน